ะครับทีนี้เขาก็มีประเด็นเนี่ยอย่างสเตอร์ไรด์ค็อกพิทรูเนี่ยใช่ไหมอันนี้มันชัดเจนแล้วเขาก็บอกเลยว่ามันอยู่ที่คุณจะดีไฟว่าไอ้ operational duty เนี่ย มันเริ่มเมื่อไหร่นักบินเนี่ยเมื่อคุณก้าวขึ้นเครื่องเนี่ยคุณทำงานแล้วใช่ไหมคุณปิดประตูแล้วเนี่ยฉะนั้นจะมาบอกว่าคุณถ่ายรูปเพราะว่าล้อเล่นหรือคุยเล่นเนี่ยคุณคุยเล่นได้ไหมอันนี้มันไม่ใช่ในขณะที่แอร์บอกให้เราปิดมือถือปิดอุปกรณ์ต่อให้ยังต่อให้ยังใช่ไหมแอร์เนี่ยคนขึ้นเครื่องปุ๊บเนี่ยแอร์ทำงานอย่างแอร์ทำงานแล้วนักบินเริ่มทำงานตั้งแต่เดินขึ้นเครื่องใช่ไหมใช่ค่ะฉะนั้นเมื่อเดินขึ้นเครื่องแล้วไอ้ของพวกนี้มันต้องไม่ได้แล้วนี่จริงๆก่อนนะฮะเขาบอกว่าการพักผ่อนการไม่กินแอลกอฮอล์ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมาตรการมาตรฐานคือนี่มันคือสาเหตุที่นักบินได้เงินเดือนสูงมากเพราะว่าคุณมีความรับผิดชอบยิ่งใหญ่มากๆและเขาก็ตั้งมาตรฐานไว้สูงและเขาก็ยอมจ่ายคุณแพงเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยมีมาตรฐานสูงแล้วก็รักษามาตรฐานนี้ตลอด24ชั่วโมงที่บอกว่าคุณก็ต้องไม่กินแอลกอฮอล์คุณต้องนอนให้พออะไรแบบนี้นะคะทีนี้พอกลับมาเรื่องที่การห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารอันนี้ไม่ใช่ปัญหาจริยธรรมไงเป็นปัญหาความเป็น professional อันนี้คือมันไม่ใช่ professional ในทางจริยธรรมมันคือการทำงานมันคือจรรยาบรรณวิชาชีพไม่ใช่จริยธรรมทางสังคมหรือศาสนาคำว่าจรรยาบรรณนี้มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในหัวแล้วอ่ะมันคือการกระทำอ่ะมันเขียนออกมาค่ะใช่ป่ะทีนี้มาระหว่างผมนั่งรอนักเรียนผมเข้าห้องเรียนปุ๊บผมนั่งรอนักเรียนผมเล่นนี่ได้ไหมแล้วผมถ่ายรูปแล้วบอกว่าเออเหยื่อมาแล้วให้ตกเลยนะคือนี่ผมทำได้ไหมนักศึกษาจะฟ้องแต่นักศึกษาก็โกรธคงมีปัญหาแล้วเนี่ยผมทำได้ไหมที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเด็กกำลังเดินเข้ามาเด็กคนนี้ผมไม่ชอบหน้าผมก็เฟรฟเฟสใส่ผมก็เอ้ยผมก็ถ่ายใส่แล้วบอกจะวิโรจน์เฮียมาละแต่พี่ก็ต้องเข้าใจเราอยู่ในยุคไหนเราเป็นยุคที่เราจริงใจถ้ามีคนบอกว่าทำไมอาจารย์ทำแบบนี้อาจารย์ก็บอกว่าผมพูดในสิ่งที่ผมคิดจริงใจเพื่อประโยชน์เราต้องบอกล้อเล่นไงเราต้องบอกล้อเล่นล้อเล่นใช่ไหมถ้าฟังจากผู้อำนวยการกพท.นะคุณอลงกฎพูนสุขก็คือแปลว่าถ้าเป็นนักบินกำลังไม่มีหลักเกณฑ์เหล่านี้อยู่หรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วกฎเกณฑ์เนี่ยเท่าที่ดิฉันฟังมาจากองค์กรที่เกี่ยวข้องนะมีแต่เป็นเพราะว่ามีคนออกมาเปรียบเทียบว่าผู้โดยสารแค่พลั้งปากพูดอะไรที่เหมือนกับเป็นการพูดเล่นหรือว่าแค่คำมันคล้ายคลึงกับคำว่าระเบิดก็ยังถูกเอาผิดถึงขั้นติดคุกติดตารางนักบินเนี่ยทำขนาดนี้มีหลักฐานชัดเจนไม่ผิดหรือปรากฏว่าไม่ได้มันอยู่ตรงที่ว่าการเป่าประกาศอันนั้นเนี่ยไม่ได้ต่อสาธารณะและต่อคนบนเครื่องบินแต่เป็นในลายส่วนตัวมันก็หลุดออกมาแต่ว่าในเรื่องกฎหมายเนี่ยเขามีไว้เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยของการบินเพราะฉะนั้นตราบใดที่ไม่ได้ประกาศไปบนเครื่องเนี่ยมันไม่ได้กระทบต่อความปลอดภัยของการบินแต่ถ้ามันหลุดออกไปสมมตินะผมนั่งอยู่ในคอกพิทแล้วผมก็บอกว่าใช่ไหมซีฟิตดีกว่าอะไรเงี้ยนะแล้วเผอิญมันหลุดออกไปแล้วคนที่เขานั่งอยู่ได้เห็นล่ะเกิดการแตกตื่นแล้วคุณจะบอกว่าขอโทษผมล้อเล่นผมแค่คุยเล่นในโซเชียลมีเดียต้องดูแล้วล่ะเพราะว่าทางองค์กร ICAO เมืองไทยเนี่ยบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่ที่ต้นสังกัดและทางนกแอร์เองก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะทำยังไงสมมติอีกอะสมมติอาชีพผมกับอาจารย์วิโรจน์มันช่างต่ำต้อยนะเปลี่ยนใหม่เป็นหมอหมอถ่ายรูปคนไข้เดินมากำลังเดินเข้าห้องแล้วก็เคยเกิดเคสนี้มาแล้วแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะฉีดซะให้ตายอย่างเงี้ยเคยเกิดเคสนี้ในสหรัฐอเมริกานะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอาชีพแต่ละอาชีพนี่มีมาตรฐานจริยธรรมที่ต่างกันขนาดนี้เนี่ยผมว่าคนที่เป็นนักบินต้องคิดแล้วล่ะว่าคุณถูกมองยังไงถ้าคุณยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องล้อเล่นได้เนี่ยไม่ต้องพูดกับพวกผมหรอกคุณเป็นนักบินเองคุณต้องถามเลยว่าเกียรติภูมิของอาชีพคุณมันแค่นั้นเหรอครับอันนี้นี่น่าตกใจทั้งหมดทั้งปวงนี้ต้องกลับมาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพมาตรฐานการบินในประเทศไทยแต่มันไปขึ้นอยู่กับว่าตกลงเราจะได้ผ่านไหม ICAO ธงแดงนี่จะได้ยกออกมาเป็นธงเขียวไหม